วนประกอบก็จะมีฟักทองบดนะครับแล้วก็มีแป้งข้าวเหนียวครับผมเดี๋ยวเราก็จะนำมานวดให้เข้ากันครับใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปก่อนเลยนะครับตามด้วยฟักทองบดครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็จะใส่น้ำลงไปครับใส่ลงไปทีละน้อยนะครับแค่ว่าให้เขาจับตัวกันได้ประมาณดินน้ำมันนะครับแต่นุ่มกว่าดินน้ำมันเล็กน้อยนะฮะใส่ลงไปทีละช้อนโต๊ะครับในขนาดเดียวกันนะครับผมก็จะต้มน้ำให้เดือดนะครับอยู่ข้างๆแล้วแล้วก็เตรียมชามน้ำแข็งไว้ด้วยครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาปั้นเป็นเม็ดๆนะครับอันนี้นะฮะเป็นที่กดบัวลอยนะครับก็ง่ายๆครับเสร็จแล้วนะครับน้ำเดือดๆนะฮะเราค่อยๆใส่ลงไปครับหลังจากแป้งลอยขึ้นมานะครับเราพักไว้ในน้ำเดือดๆเนี่ยครับอีกประมาณสักครึ่งนาทีก่อนที่จะตักขึ้นมานะครับเอาละเราก็ตักแป้งบัวลอยของเรานะครับมาใส่ในชามน้ำเย็นครับเพื่อเป็นการหยุดความร้อนนะครับหลังจากที่เราต้มแป้งเสร็จแล้วนะครับเราต้องทำส่วนประกอบน้ำกะทิครับซึ่งส่วนประกอบหลักก็คือนี่ฮะกะทินั่นเองครับเราใช้ทั้งหมด2ถ้วยตวงนะครับผสมน้ำเล็กน้อยครับผมแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปครับแล้วเราก็เคี่ยวให้น้ำตาลละลายนะครับในขณะเดียวกันนะครับผมใส่ใบเตยลงไป1มัดนะฮะเพื่อให้ตัวน้ำกะทิของเราเนี่ยครับมีกลิ่นหอมของใบเตยด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำเชื่อมเข้มข้นเพื่อทำตัวไข่หวานกันครับไข่หวานนะครับน้ำร้อนครับ1ถ้วยตวงน้ำตาลนะครับ220กรัมครับเราคนนะฮะให้นะครับน้ำเชื่อมมีลักษณะใสๆนะครับเพื่อความสะดวกในการทำงานนะครับผมแนะนำครับตอกใส่ถ้วยก่อนครับเราใส่เจ้าบัวลอยลงไปได้เลยครับอุ่นด้วยความร้อนที่ไม่สูงมากเกินไปนะครับกลับมาที่น้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมไม่ต้องให้ถึงกระเดือดนะครับเราใส่ไข่ลงไปครับว้าวสวยงามมากนะฮะไข่ขาวด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่นะครับใส่ชามเสิร์ฟได้เลยครับผมเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว